ั่งดูฟังดูข้างนอกฟังดูภายนอกเงียบสงัดไปหมดฟังดูภายในมีแต่ใจอันเดียวเท่านั้นฟังดูภายในมีแต่สังขารอันเดียวเท่านั้นมันปรุงอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนสังขารทั้งหลายดับไปความปรุงความแต่งทั้งหลายดับไปตัวสมุทัยดับไปทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปด้วยความปรุงความแต่งก็เป็นความปรุงความแต่งสังขารก็เป็นสังขารสังขารเป็นของเกิดดับความปรุงความแต่งไม่ใช่เราสังขารทั้งหลายดับไปอยู่เป็นสุขให้พากันปล่อยวางสังขารนั่นเสียเพราะเราไปยึดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสังขารทั้งหลายเหมือนฟองน้ำสังขารทั้งหลายเหมือนพยับแดดเราไปยึดฟองน้ำเราไปยึดพยับแดดไม่ได้ประโยชน์อะไรพยับแดดมันมีประจำฟองน้ำก็มีอยู่เป็นประจำไม่ขาดจากโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนวิธีการที่จะไปห้ามไม่ให้พยับแดดเกิดขึ้นไม่ให้ฟองน้ำเกิดขึ้นเพียงแต่สอนว่าพยับแดดสักแต่ว่าพยับแดดเท่านั้นฟองน้ำก็สักแต่ว่าฟองน้ำเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารตัวตนอะไรทั้งที่ประยุทธ์แล้วสร้างปัญหาให้แก่เจ้าของเองด้วยลอยวางสังขารเสียเป็นการปล่อยวางปัญหาทั้งหลายปล่อยวางสังขารได้ปัญหาทั้งหลายหลุดจากใจอยู่เป็นสุขเราฟังดูข้างนอกหาจะมีเสียงอะไรไม่มีเงียบสงัดไปหมดจะฟังดูภายในเขามาตาเขาก็เงียบของเขา
หูก็ก็เงียบของเขาจมูกเขาก็เป็นจมูกอยู่อย่างนี้ลิ้นเขาก็เป็นลิ้นอยู่อย่างนี้กายหาตรงไหนที่จะสับสนวุ่นวายไม่มีผมทุกเส้นตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่เก่าขนก็เช่นเดียวกันไม่เห็นว่าเขาอยากได้อะไรไม่เห็นเขาอยากเสียอะไรเล็บก็เป็นเล็บอยู่อย่างนี้เป็นเล็บตั้งแต่เป็นเล็บมาถึงเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นเล็บเหมือนเดิมใครจะตัดใครจะแต่งเล็บไม่เลือกเล็บไม่สนใจฟันก็เป็นฟันอยู่อย่างนี้อยู่กับที่อยู่อย่างนั้นไม่เห็นมีการสับสนย้ายที่อยู่ย้ายที่ไปที่มาถึงจะมีการโยกการคลอนการหลุดการล่วงการหล่นโยกเขาก็โยกอยู่กับที่หลุดเขาหลุดอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นใจมาดูใจเข้าไปใจเราดูเข้าไปหมายถึงความรู้ใจเราสบายใจเราก็รู้ใจเราไม่สบายใจเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ใจสงบก็รู้ว่าสงบใจไม่สงบก็รู้ว่าใจไม่สงบให้ดูอยู่ที่ใจที่รู้นั้นสติให้แน่วแน่มั่นคงอยู่จุดเดียวคือความรู้ที่มีอยู่ในเราอย่าไปทางซ้ายอย่าไปทางขวาปรุงเรื่องใดๆคิดเรื่องใดๆมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละสังขารทั้งหลายคือความคิดเกิดขึ้นที่ใจสังขารทั้งหลายดับก็ดับไปที่ใจอันนี้เราอยู่กับใจอยู่กับความรู้เห็นความกระเพื่อมเห็นสังขารเขามีการไหวตัวถ้าหากว่าเราไม่แน่วแน่อยู่กับจิตของเราสังขารไหวตัวเราไม่รู้สังขารปรุงแต่งเราก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้าหากว่ารู้รู้จนกระทั่งผ
ลของผลงานของสังขารเข้าปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นกิเลสตัณหาราคะขึ้นมาอันนั้นเป็นผลงานของสังขารเนื่องมาจากใจของเราไม่มีสติแนบแน่นอยู่กับใจใจของเราไม่กว่ามีสติแนบแน่นอยู่กับใจสังขารไม่มีโอกาสที่จะแสดงบทบาทสังขารมีการเริ่มที่จะแสดงเรียกว่าไหวตัวขึ้นมาเรารู้ทันทีเรารู้ทันทีเรารู้ทันทีรู้ขณะใดรู้ทันขณะใดสังขารที่เริ่มมีการไหวตัวก็ดับไปขณะนั้นสังขารที่เริ่มมีการไหวตัวก่อตัวก็ดับไปผลงานของสังขารที่ก่อความสับสนวุ่นวายก่อบ้านก่อเมืองก่อโลกสร้างโลกสร้างสงสารสร้างความสับสนวุ่นวายไม่มีโอกาสที่จะสร้างเป็นผลงานขึ้นมาได้ใจของเรายังเข้าหาความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปใจของเรายังเข้าหาใจแนบแน่นอยู่ที่ใจนั้นอาศัยสติเป็นหลักควบคุมกำจัดควบคุมกำกับยังว่าเตสังรูปสโมความสงบระงับของสังขารสังขารทั้งหลายสงบไปแล้วอยู่เป็นสุขจึงหาความสุขไม่ต้องไปหาไกลอย่างชาวโลกเขาชาวโลกเขาหาความสุขก็คือหาความทุกข์นั่นเองหาลาภก็ทุกข์เพราะลาภได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์หาก็ทุกข์ได้ยศหาก็ทุกข์ได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์หาเงินหาทองหาก็ทุกข์หามาได้ก็ทุกข์หาไม่ได้ก็ทุกข์หาลูกหาเมียหาลูกหาผัวได้มาแล้วมันก็ไฟใหม่ไฟใหม่คนกระสับกระสายร้อนรนอยู่อย่างนั้นในเรื่องผัวเรื่องเมียนั้นเรื่องการแสวงหาของใจที่หิวทั้งหลายก็คือแสวงหาฟืนหาไฟมาเผาเจ้าของเพราะหลงความปรุงความแต่งหลงสังขารอันเดียวเป็นเหตุท่านจึงให้คำว่าปัญญารู้สังขารรู้รอบในกองสังขารก็คือกองจิตกองใจของเรานี่แหละเพราะสังขารเกิดก็เกิดที่ใจดับก็ดับที่ใจเกิดก็เกิดที่ใจดับก็ดับที่ใจไม่มีใจสังขารเกิดไม่ได้สังขารไม่มีใจจะเกิดได้อย่างไรเกิดจากตอไม้ก
ก็ไม่ได้เพราะตอไม้มันจะคิดจะปรุงอะไรเป็นจะไปปลูกเป็นสังขารก็ไม่สำเร็จเป็นสังขารขึ้นได้จะเกิดในแผ่นดินเอาสังขารไปปลูกในแผ่นดินก็ปลูกขึ้นไม่ได้สังขารไม่ต้องไปปลูกในเมื่อไม่มีสติใจไม่มีสติสังขารเขาจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นตรงไหนก็เหมือนกับไฟเกิดขึ้นตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้รู้แล้วก็ปล่อยวางสังขารนั่นเสียพ้นจากทุกข์คือพ้นจากกิเลสตัณหานั่นเองทุกข์ๆอยู่นี้ส่วนมากทุกข์เพราะเสียข้าวเสียของทุกข์เพราะการพัดพรากทุกข์เพราะอยากได้แล้วไม่สมหวังทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นทุกข์เพราะคนนั้นคนนั้นส่วนมากหมายถึงอย่างนี้แต่ความจริงแล้วทุกข์เพราะไม่รู้เท่าในตัวปรุงตัวแต่งไม่รู้เท่าในตัวสังขารที่มันเป็นตัวนำฟืนนำไฟเป็นตัวเพาะเชื้อคือฟืนไฟนี่มันทุกข์เพราะอันนี้ทุกข์เพราะตัวกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็เกิดจากความปรุงความแต่งตัวสังขารนี่แหละเป็นเหตุทุกข์เพราะอันนี้ในเมื่ออันนี้ไม่มีแล้วได้ก็ไม่ทุกข์เสียก็ไม่ทุกข์ไม่มีอะไรก็ไม่ทุกข์มีอะไรก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นมีลาภก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ไม่มีลาภเสื่อมลาภก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์มียศก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ยศเสียก็ไม่ทุกข์เพราะตัวที่ทำให้ทุกข์เกิดมันได้ดับไปแล้วจึงให้พากันตรวจดูให้กว้างขวางความสับสนความวุ่นวายความฟุ้งซ่านอยู่ตรงไหนแก้ตรงจุดสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านนั้นวิธีแก้มีหลากหลายแก้ด้วยเหตุด้วยผลเอาความจริงเอาความจริงยกขึ้นมาให้ความฟุ้งซ่านยอมรับให้ใจยอมรับในเมื่อใจยอมรับใจก็สงบไม่ต้องเอาเหตุเอาผลอะไรเอาสติจ่อลงที่ความฟุ้งซ่านนั้นเอาสติจ่อแนบแน่นลงไปจุดที่ฟุ้งซ่านนั้นตรงไหนตรงฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านมีแต่จิตอันเดียวเท่านั้นฟุ้งซ่านเป็นไม่ฟุ้งซ่านเป็นขณะเขาฟุ้งซ่านจ่อลงไปที่นั้นมีสติตั้งมั่นอยู่ที่จิตอันเดียวเพราะจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านเป็นมีสติให้แน่ให้มั่นคงไม่ให้ตัวปรุงมันปรุงขึ้น
มาให้ตัวคิดมันคิดดูอย่างเดียวเอาจิตดูฟังอย่างเดียวเอาจิตฟังเอาสติตั้งอยู่ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงความคิดความปรุงเป็นเรื่องของตัวกิตนะตัวสังขารบังคับอยู่อย่างนั้นในเมื่อบังคับไม่ให้ปรุงไม่ให้คิดให้รู้ให้เห็นจิตอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตไม่ปรุงจิตไม่คิดแล้วความฟุ้งซ่านจะมาจากไหนตัวปรุงตัวแต่งไม่ปรุงไม่แต่งแล้วจะเอาอะไรมาฟุ้งซ่านจิตเขาก็เป็นจิตอยู่อย่างนี้จึงจิตเขาไม่ได้ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านกิเลสเขาเป็นกิเลสอยู่อย่างนี้เป็นกิเลสอยู่อย่างนี้ความฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกก็ยังไม่ได้ขาดความฟุ้งซ่านสังขารก็เป็นสังขารอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดสังขารสักแต่ว่าสังขารเท่านั้นและสามารถเอาสังขารนั้นเป็นประโยชน์ในการประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าใช้สังขารนั้นใช้ตัวจิตตัวคิดตัวเคลื่อนไหวนั่นล่ะมาเป็นตัวทำงานในการประกาศพระศาสนาแต่ทำงานไม่ได้ทำงานอยู่ในกรอบจ้ะในกรอบอะไรในกรอบของความเป็นธรรมกรอบของความชอบธรรมกรอบของความบริสุทธิ์ยุติธรรมในใจของพระพุทธเจ้าใช้สังขารประกาศพระศาสนาใช้สังขารเป็นสื่อสารอย่าไปเป็นบ้ายึดสังขารเป็นตัวเป็นตนถ้าไปยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนมันก็คนบ้าบ้าน้ำลายเจ้าของสติมีความจำเป็นทุกระดับทุกขั้นตอนการปฏิบัติก้าวหน้ามากเท่าไหร่สติยิ่งมีความจำเป็นและสติก็ก้าวหน้าเท่าความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากว่าสติไม่ก้าวไปก็หมายถึงความถอยหลังของการปฏิบัติธรรมหรือจิตเริ่มถอยหลังพยายามฝึกสติพยายามฝึกสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติเคลื่อนไหวอย่างไรมีสติกินถ่ายมีสติพูดจาปราศัยมีสติเกี่ยวข้องกับใครมีสติคิดอ่านอะไรมีสติถ้าหากว่าคิดอ่านไม่มีสติผลออกมามีแต่ทำลายเจ้าของเองจะไปหาที่ไหนหาความสงบ
ราะไปที่ไหนก็แบกตัวความไม่สงบไปไปที่ไหนก็แบกตัวความไม่สงบไปอยู่ที่ไหนก็แบกความไม่สงบเอาไว้แล้วจะหาความสงบเจอได้อย่างไรเงินนั่นมันก็เอาไฟนี่มาถือเอาไว้ไฟมาถือเอาไว้ในกำมือไม่ยอมปล่อยแล้วจะไม่ร้อนได้อย่างไรอยู่กับวัดก็ร้อนออกไปป่าก็ร้อนไปที่ไหนก็ร้อนร้อนเพราะการไม่ยอมปล่อยไฟที่กำอยู่ในมือในโลกอันนี้ไม่มีอะไรร้อนดูจริงๆไหมสรุปลงในโลกดินน้ำลมไฟเห็นดินร้อนสักทีไหมเห็นน้ำร้อนสักทีไหมถึงน้ำจะต้มเดือดอยู่ก็ช่างน้ำไม่เคยพูดว่าร้อนลมไฟไฟจะลุกขนาดไหนก็ช่างความร้อนจะจำนวนวัดได้เท่าไหร่เท่าไหร่ความร้อนอันนั้นเขาไม่เคยเผาเขาเองแล้วเขาก็ไม่เคยว่าร้อนทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติของเขาทุกอย่างก็เป็นปกติของเขาใจของเราก็เหมือนกันให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาแล้วอยู่เป็นสุขตาร้อนรูปร้อนร้อนเพราะการสัมผัสแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายจึงร้อนรูปก็เพราะรูปตาก็เพราะตาเสียงหูก็เพราะหูอยู่อย่างหูเสียงก็อยู่อย่างเสียงเสียงนี่ไม่สัมผัสกันแล้วมันจะเกิดเป็นฟืนเป็นไฟได้ยังไงถึงจะมีการสัมผัสกันมีสติรู้รูปสักแต่ว่ารูปหูสักแต่ว่าหูเพียงแต่สัมผัสกันเท่านั้นอันนั้นเขาก็ไม่เคยความร้อนอะไรในอนิตะท่านแสดงถึงหูร้อนตาร้อนรูปร้อนหูร้อนเสียงร้อนจมูกร้อนกลิ่นร้อนลิ้นร้อนรสร้อนร้อนเพราะยึดการสัมผัสเป็นตัวเป็นตนสิ่งสัมผัสเป็นตัวเป็นตนยึดร้อนเพราะยึดสังขารตัวปรุงตนแต่งอันเกิดจากการสัมผัสนั้นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตนเผาขึ้นมาไม่ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขมีสติเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขมีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่หาความสุขไม่เจอดิ้นรนตะเกียกตะกายอยากจะเปรียบเหมือนสุนัขแสวงหาสุนัขขี้เลื้อนแสวงหาความสุขไม่มีโอกาสที่จะเจอสถานที่ไม่คันได้เพราะความคันมันเหตุไม่ใช่คันอยู่กับสถานที่มันคันอยู่กับ
ขี้เลื้อนนั้นจิตก็เช่นเดียวกันเรื่องคำว่ารูปออกไปเยอะโลกดีโลกชั่วโลกทุกข์โลกสุขโลกรักโลกชังเปื้อนออกไปเสียอยู่เป็นสุขสมกาที่เรามุ่งมั่นปรารถนากันถ้ายังจะตะครุบตะเงามันก็อดจะเหมือนกับสุนัขคาบเนื้อเดินสะพานมองเห็นเงาของเนื้อที่อยู่ในน้ำไม่คิดว่าเงานั้นก็คือเนื้อที่คาบอยู่ลืมตัวก็อ้าปากห่มห่มเหรอขู่สุนัขตัวที่มันขาบเนื้อที่เป็นเงานั้นเองเนื้อที่อยู่ในปากมันก็หลุดไปผลออกไปเป็นยังไงนั่นตะคุบเงามันเป็นอย่างนั้นคืนได้แต่ของมั่วได้แต่ของว่างได้แต่ของไม่มีอะไรแล้วก็ไปตะคุบต่อตะคุบต่อตะคุบต่อไปเงามันจะหมดเป็นที่ไหนอยู่ตรงไหนมันก็มีเงานั่งตรงไหนมันก็มีเงานอนมันก็ยังมีเงาจะคิดไปทางไหนคิดไปทางไหนล้วนแต่เป็นเงาทั้งนั้นแล้วตะคุบแต่เงาอยู่แล้วจะได้อะไรอย่าตะคุบหยุดเลิกในการตะคุบสติ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 หยุดหยุดเลิกเลิกหยุดหยุดเลิกเลิกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอยู่กับจิตที่ประกอบด้วยสติไม่ให้แวบไม่ให้วบแวบไม่ให้ขยับไม่ให้เคลื่อนจิตเป็นจิตโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมต่างคนต่างอยู่ถึงจะมามีการเกี่ยวข้องกันมีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องกำมีธรรมกำกับมีสติธรรมเป็นธรรมกำกับไม่ทำให้เกิดความสับสนมันก็ช่างไฟสามารถที่จะเอาไฟมาใช้เป็นประโยชน์ได้โดยไม่เป็นอันตรายถ้าคนไม่เป็นช่างไฟกว่าไฟที่จะเป็นประโยชน์ไม่มีความรู้เรื่องไฟไฟจะเอาไฟมาเป็นประโยชน์ไฟชอบเป็นอันตรายกับไฟอันเกิดจากไฟนั้นของในโลกมีประโยชน์ทั้งนั้นมีสติในการเอามาใช้มีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีสติไม่มีความฉลาดพอของในโลกล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายมีตาของเราก็อันตรายกับเรามีหูก็ยังเป็นอันตรายทั้งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วที่เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีคุณแต่กลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะใจขาดธรรมเพราะใจขาดสติ
จมีสติใจมีธรรมล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นการฝึกใจให้มีสติการฝึกใจให้มีสติใจมีสตินั้นคือใจมีธรรมสติรวมไว้ทั้งจวัสสมาธิก็ไม่ผิดจวัสศีลก็ไม่ผิดจวัสปัญญาก็ไม่ผิดรวมอยู่คำว่าสติอันเดียวไม่มีสติศีลจะมีได้ยังไงจะอะไรเป็นธรรมเครื่องสำรวมไม่มีสติสมาธิจะแนบแน่นจะมั่นคงแน่วแน่ได้ยังไงไม่มีสติปัญญาจะแยบคายแหลมคมได้ยังไงจะมีปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงจึงว่าธรรมคือสติบำเพ็ญให้ยิ่งบำเพ็ญให้ยิ่งบำเพ็ญให้ยิ่งทุกขณะนั่งได้นอนได้บำเพ็ญได้ทั้งนั้นยืนได้รับประทานขับถ่ายอยู่ในอิริยาบถใดๆบำเพ็ญสติให้เกิดให้มีขึ้นได้ทุกขณะทีเดียวท่านจึงว่าอากาลิโกทุกการนี่ทุกสถานที่อยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์อย่างไรมีสติระลึกมีสติสำรวมเป็นเครื่องประดับของสมณะเป็นส่วนประกอบของนักบวชสมณะนักบวชไม่มีสติหาความงดงามไม่ได้เกสาโรมานาคาทันตาตะโจเป็นเครื่องอยู่ผมเป็นผมตัดก็เป็นผมโกนก็เป็นผมทิ้งไว้ตรงไหนก็เป็นผมไม่ตัดไม่โกนก็เป็นผมขนก็เช่นเดียวกันไม่ตัดไม่โกนก็เป็นผมเป็นขนถึงจะตัดจะโกนจะหลุดจะลุ่ยก็เป็นขนเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันลอกออกไปน้อยก็เป็นหนังอยู่ในตัวก็เป็นหนังเนื้อก็เหมือนกันนี่อยู่ในตัวก็เป็นเนื้อถึงจะออกไปตรงไหนวางตรงไหนก็เป็นเนื้อผมเส้นไหนขนเส้นไหนเล็บฟันแส้ฟันเกร็ดเล็บเกร็ดไหนฟันซี่ไหนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ละอย่างเขาไม่ได้มีกิเลสตัณหาอะไรเลยกระดูกชิ้นน้อยชิ้นใดตับไตไส้พุงเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรทั้งนั้นนี่จึงว่ามีสติปัญญาหากมีปัญญาหากเกิดไม่มีสติที่อย่างเดียวสมาธิไม่มีเกิดไม่ได้แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นให้แยบคายได้ยังไงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมสติธรรมไม่ต้องไปหาพร้อมที่จะเกิดขึ้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เรามีการกระทำนั้นสมาธิธรรมก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนพร้อมที่จะเกิดขึ้นการกระทำของเราพอปัญญาธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาที่ไหนพร้อมที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเหตุผลที่จะทำให้เกิดมันพอปัญญาพร้อมที่จะเกิดจากไหนเกิดจากสติ
พระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากสติอันเดียวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องหาผมขนในฟันหนังเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตรงนี้สรีระร่างกายทั้งหมดนี่คือของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่กับกองสัตว์ในกองไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่นี้นี่อยู่กับอนิจจังดูอยู่กับทุกขังอยู่กับอนัตตาแล้วก็ไม่ยึดติดแล้วก็ไม่หลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ถ้าก็ไม่มีสติกองอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นกองฟืนกองไฟเผาไหม้จิตใจของเราและของโลกของสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจของสัตว์โลกมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตานี้คำสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้สอนให้พิจารณาให้รู้ความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วของในโลกทั้งหมดจะไม่เป็นข้าศึกเพราะของในโลกทั้งหมดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองดูธรรมก็คือเอาใจดูฟังธรรมก็คือเอาใจฟังพิจารณาธรรมนี่ก็คือเอาใจของเราพิจารณาธรรมที่เรามีอยู่คืออนิจจังทุกขังอนัตตากองอยู่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมหาสระนี้คือกองธรรมรู้อันนี้เรียกว่ารู้อันนี้แล้วไม่หลงเพราะในโลกทั้งหมดนี่ไม่แตกต่างอะไรเพราะมันกองเกิดกองแก่กองตายเหมือนกันกองนิจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันไม่หลงในกองนิจังทุกขังหน้าตาที่กองอยู่ในเราแล้วเราจะไปหลงกองไหนเห็นกองมูดเห็นกองไอ้โคตรอย่างนี้เราว่ารู้ว่าอันนี้มันเหม็นแล้วเราจะไปคิดว่ากองขี้กองอื่นมันหอมได้ยังไงมันกองหมดกองขูดเหมือนกันกองนิจังทุกขังนาฏและอนัตตาเหมือนกันสรุปแล้วเป็นผู้ที่น้อมจิตน้อมใจมีสติน้อมใจมีสติน้อมจิตมาอยู่กับกองเรากองทุกข์กองเกิดกองแก่กองตายกองอริยสัจกองนี้นี่คือหลักของการปฏิบัติหลักของการดำเนินเพื่อถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลพระนิพพานอย่าไปกระโดดโน่นกระโดดนั้นกระโดดไปนั่นกระโดดไปซ้ายไปขวากระโดดไปหน้ากระโดดถอยหลังมีสติรู้อยู่เสมอเป็นผู้ที่ไม่กระโดดหน้ากระโดดหลังอันนี้เป็นความถูกต้องในหลักการปฏิบัติเลิกกันเท่านี้แล้วช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นอากาศเย็นลิ้นยุงก็ไม่รบกวนนั่งภาวนาตำรมไม้นั่งภาวนาอยู่ข้างทางเดินจงกรมดีมีเสือไม่มีแท่นมีร้านนั่งบนแท่นนั่งบนร้านไม่มีเอาเสือเอาอะไรไปปูพับครึ่งเขานั่งสบาย
จะนอนยันร่มไม้ก็ยังได้นอนข้างทางเดินยังกลมก็ได้อย่าไปหาแสวงความสุขการหลับการนอนในที่หลับที่นอนที่สบายแสวงหาที่หลับที่นอนที่สบายนั่นคือการแสวงหาทุกข์ทุกข์และสุขไม่ขึ้นอยู่กับการที่หลับที่นอนดีขึ้นอยู่กับความสงบไม่สงบของใจอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบของใจพยายามให้ยิ่งจะเจอความสุขที่เราปรารถนากันเพื่อกัน